ไม่ว่าจะเป็นช่องนะครับฮันนี่สีกกอกปลาท้ายบ้านพีระวันชาแนลยายละนะครับก็จะทำถ่ายทำช่องของโจ้กกอกแอนเฟมิลี่แม่มาต่อยแม่มาต่อยฟังปอนใครอีกอ่ะก็เยอะนะครับหลายช่องนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามช่องต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าทุกคนต้องทำให้ได้เท่ากันนะครับก็ทำกันไปเรื่อยๆ ทำกันไปเรื่อยๆพี่เพื่องบุญชูนะครับ พี่เพื่องบุญชูก็เป็นแม่ครัวนะครับเป็นแม่ครัวที่ฝีมือดีนะครับปรุงอาหารอร่อย ส่วนไอ้นุนะครับไม่ได้ช่วยงานอะไรเลยนะครับไอ้นุวันๆเอาแต่เที่ยวนะครับไม่ค่อยได้ช่วยงานอะไรบ่าวนุเที่ยวสิอีกไม่ต้องไปดูนะครับช่องบ่าวนุไม่ต้องไปดูว่าลงเฮ้ยมันมาแล้วครับมันมาแล้วตื่นแล้วบัวก็ส่วนผู้ชายนะครับส่วนผู้ชายไม่รู้ว่าลุงพูดหมดหรือยังนะครับเรื่องผู้หญิงที่เป็นแม่คงแม่ครัวนะครับช่วยกันนะครับก็ครบหรือยังมีใครบ้างนุ๊กตาไทยบ้านย่าฮันนี่ย่าโจ้พิธีกรชาแนลพี่แอนพี่แอนนี่ก็ทานเจนะครับพี่แอนนี่ทานเจนะเป็นคนเดียวที่ทานเจตลอดชีวิตนะครับนะพี่เจทานเจตลอดอะไรก็เจอะไรก็เจนะมีใครอีกอ่ะใครบ้างเพื่อนบุญชูเพื่อนแล้วก็สมผู้ชายนะครับก็จะมีพี่อนุวัตร01 Channel ช่างพงพี่ชัยชาแนลสามณีด้วยนะครับสามณีคนหนึ่งนะครับผู้หญิงกระบ่าวนุนะครับหลานลุงพลแล้วก็ลุงพลนายกูทีโจ้กบกอบกับตันดัมซิ่งนะโกโก้ไลท์นะก็เป็นหลักๆเลยแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับเราก็ใครหยิบจับอะไรได้ก็ทำนะครับลุงไม่ได้เน้นว่าทุกคนต้องทำงานให้ได้เท่าๆกันนะครับไทยบ้านนอกเด้อตัวลุงจิมมี่ก็แก่แล้วแก่เลยนะครับลุงจิมมี่แก่แล้วแก่เลยเพราะว่าทำงานหนักไม่ได้พี่มานามานาสตอรี่พี่มานาก็ไปมาๆนะครับพี่มานาก็ทำงานหนักไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าจำได้ก็จะรู้ว่าพี่มานาก็มีส่วนที่เป็นสันหลังนะด้านหลังนะมีปัญหาก็ไม่อยากให้ทำงานหนักนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบำบัดนะบำบัดเขาเรียกกายภาพบำบัดนะรักษาตัวเองให้มันหายแต่คงไม่หายนะครับพี่มานาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการทำงานไม่ใช่การออกกำลังกายนะครับคืออยากจะให้ชิดปากแปรชิดปากแปรก็ช่วยวันนี้ชิดก็เดินทางกลับไปบ้านนะครับเดินทางกลับไปบ้านเพื่อที่จะไปร่วมทำบุญกับตาทนยายย้อยนะก็คิดถึงเหมือนกันนะครับยายย้อยนะครับเป็นคนแก่นะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุที่อารมณ์ดีนะครับยายย้อยนะครับตาทนก็จะเป็นคนพูดน้อยนะพูดน้อยต่อยเจ็บนะตาทนพูดตรงๆนะครับตาทนก็คิดถึงนะทั้งสองตายายนะครับแต่ก็ถ้าเรามีโอกาสก็จะแวะไปเยี่ยมนะครับเยี่ยมตอนนี้ภารกิจเราก็มีงานทำหลายอย่างเราก็ต้องเร่งส่วนที่เราจะทำได้นะครับก็คงจะทำให้ดีที่สุดครับถ้าพี่ลุงกับป้าจะทำได้ที่พวกเราจะทำได้เชื่อว่าเป็นสมบัติคุณทำได้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับ
ครับตั้งใจทำเพื่อสายันบารมีนะครับขององค์พ่อปู่ปาริจิตนะครับที่เราได้เคลื่อนย้ายแล้วก็อัญเชิญมาที่บ้านจำปาดงเหนือนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมนต์โอมโฮมทรัพย์นะครับของลุงของป้านะครับทุกผลิตภัณฑ์นะครับที่ FC ได้สั่งนะครับในนามในช่องต่างๆครับเราก็ได้เอาไปทำส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วก็จะเป็นลงไฟฟ้านะครับลงไฟฟ้าก็คงต้องมีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอีกนะครับที่ทุกคนต้องการนะครับที่ทุกคนต้องการร่วมกันนะครับเราก็จะค่อยๆนะครับติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะนำความสะดวกสบายก็เรียกว่าหัวใจหลักของการทำ YouTube นะครับก็เรื่อง Wi-Fi เรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับสำคัญมากนะครับส่วนไฟฟ้าก็เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เราก็จะนะให้ทาง PEA ใช่ไหมป้านะน่าจะเป็นส่วนของ PEA นะครับที่เข้ามารับผิดชอบนะครับส่วนนี้นะครับก็ไม่นานนะครับทุกคนก็จะมีไฟฟ้าใช้ตอนนี้เราใช้เครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์นะครับ เป็นหลักวันนี้ไทยหน้าพ่อหมอคนน่ะไทยหน้าอยู่บ่วันนี้น่ะจะปั้นเลยอ๋อตอบตรงคำถามเลยอ่ะว่านักเลงแท้เดี๋ยวนี้พวกเราเดี๋ยวฮะจะปั้นยังเดี๋ยวทำมาปั้นมันไม่ได้ไทยก็ปั้นไทยหน่อยนะก็ไทยหน่อยก็ไทยเราจะนำหน้าไปลูกเสือกับเมียอ่ะจุดไหนเรามาฮะคุยจุดไหนเรามากินอีกทีจะเก็บเราคุยกับลูกเสือกันอ๋อเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าลุงจิมแกก็ดูแลทุกด้านเป็นหลักที่ชุมชนจ้าลุงพลอ่ะขอบคุณคุณระพิยากรนะครับพิเศษโวหารนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับใช่ครับก็ลุงจิมก็แกแล้วแกเลยอย่างว่าก็คือทำงานหนักไม่ได้นะครับก็มีปวดหลังนะก็เกี่ยวกับหลังนะส่วนใหญ่คนที่สูงอายุก็จะมีการได้รับบาดเจ็บส่วนหลังก็ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นกระดูกสันหลังลุงขึ้นไลน์ดิขึ้นไลน์นินทาดิคือเบิร์ดว่าพี่ได้ไงขึ้นไลน์มาทุกคนเอานินทาแหละเนาะเกิดมานินทาก็ต้องนินทาอ้าวมาทำเลยถึงเวลานุ่งข้าวผมไม่รู้ใช่ป่ะมันโยนมั้งเสียวกลับมาใส่ไม่ใช่ก็อยากแก่ลุงจิมก็ดูแลนะดูแลพื้นที่นะร่วมกันนะลุงจิมก็เฝ้าแทนพ่อฟื้นนะพ่อฟื้นกับ